ดูเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะครับที่เขามีการออกมาประกาศว่าจะเข้าไปรุกทำตลาดนะครับในสหรัฐมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นนะครับในการที่ฮ่องกงยังคงเป็นศูนย์กลางทางการเงินในระดับภูมิภาคนั่นเองครับข่าวที่เกิดขึ้นมานะครับก็มาจากการที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานนะครับโดยอ้างแหล่งข่าวว่าตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงเนี่ยได้เตรียมวางแผนจัดตั้งสำนักงานตัวแทนในรัฐนิวยอร์กสหรัฐนะครับโดยตั้งเป้าเปิดบริการให้เร็วที่สุดในปีหน้าหลังจากได้รับใบอนุญาตพร้อมทั้งวางแผนนะครับว่าสำนักงานแห่งนี้เนี่ยจะมีพนักงานประมาณ5คนเท่านั้นรายงานที่เกิดขึ้นก็ถือว่ามีความกังขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าสถานะศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศของฮ่องกงเนี่ยตอนนี้ถูกท้าทายนะครับหลังจากที่ทางการจีนเนี่ยเข้ามาเข้มงวดในการเมืองฮ่องกงครับรวมไปถึงการบังคับใช้มาตรการกักตัวแล้วก็ห้ามเดินทางที่เข้มงวดของรัฐบาลฮ่องกงนอกจากนี้เองเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงนะครับยังกำลังได้รับประโยชน์หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐกดดันให้บริษัทของจีนนะครับถอนตัวออกจากตลาดหุ้นสหรัฐเนื่องจากขาดความโปร่งใสนะครับแล้วก็การเข้าถึงบัญชีของบริษัทรวมไปถึงความตึงเครียดทางการเมืองระหว่างสหรัฐกับจีนที่เพิ่มขึ้นทำให้ตอนนี้นะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลปักกิ่งปราบปรามการจดทะเบียนในต่างประเทศเช่นกันครับความเคลื่อนไหวครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากที่นิโคลัสอากูซินอดีตนายธนาคารจาก JP Morgan Chase ได้เข้ารับตำแหน่งประธานบริหารตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงในปีนี้โดยได้รับมอบหมายครับให้ยกระดับการควบคุมดูแลให้เข้มงวดขึ้นพร้อมๆกับการขยายตลาดสู่สากลครับโดยหากการจัดตั้งสำนักงานในนิวยอร์กของตลาดหุ้นฮ่องกงสำเร็จนี่นะฮะก็จะกลายเป็นสำนักงานแห่งแรกในสหรัฐหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีสำนักงานในต่างประเทศหลายแห่งแล้วไม่ว่าจะเป็นเซี่ยงไฮ้ปักกิ่งสิงคโปร์นะครับแล้วก็ลอนดอนนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตามรับชมย่อโลกเศรษฐกิจนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดไลค์และกดแชร์และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆจากTNNช่อง16ครับ